ภาษาอังกฤษจ้ะสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้อยู่กับเจ้าหญิงภูเขาไฟคลิปที่5แล้วนะครับหลังจากที่เราแซวลูกสาวกันแบบดุเดือดมากว่าโอ้โหลูกพ่อนี่ยกเหล็กได้ยกท่อนไม้ได้แต่ลูกพ่อไม่มีความพลิกแพงไม่มีการพลิกแพงหรือความคิดสร้างสรรค์เลยเราจึงต้องอ่ะไปเรียนอย่างอื่นบ้างนะลูกดูเหมือนจะมีคนเอาของมาให้นะเอออันนี้ผมแปลไปหรือยังอ๋อน่าจะยังเพราะว่าผมน่าจะตัดจบไปเนาะมีคนให้กระดาษพับน่ารักมาให้ด้วยคิ้วออริกามิใจดีจังเลยผมจะเก็บมาไว้อย่างนี้แล้วกันนะอีโมค่า สภาพอารมณ์ของโรสบวก30 emotional ใครมาหาเอ่ยแต่ขอไอก่อน ผมลืมอ่านหน่อยมันจะมีหัวเรื่องตรงนี้ด้วย Dear Rose ถึง Rose วันนี้พี่ทำงานอยู่ก็นึกถึงน้องขึ้นมาอ่ะนี่เป็นของฝากจากพี่นะอย่าให้พี่เป็นคนทักไปหาคนเดียวล่ะว่างๆก็ไว้มาหาพี่บ้างคิดถึงนะจากแมรี่Guide to helping you win a lady heart คู่มือแนะนำกลเม็ดชนะใจสาวขอคิดดูก่อนโอ้ขอบคุณมากขอบคุณสำหรับของขวัญโอเคบวก2อันนี้ใครเอ่ยแดร์โรสผู้ที่สถิตอยู่ในดวงใจฉันนีน่าฉันมักจะไปเดินเที่ยวที่ชายหาดคนเดียวแต่ฉันว่ามันคงจะดีนะถ้ามีเธอไปด้วยแม่ฉันมักจะบอกเสมอว่าฉันควรเป็นผู้หญิงที่ไม่ขึ้นที่เป็นอิสระไม่ขึ้นตรงกับอะไรอินดีเพนเดนต์น่ะคือแบบไม่ยึดติดอะไรอย่างงี้มันจะแย่ไหมถ้ามาพึ่งพาเธอแบบนี้อ่ะหวังว่าจะส่งเสียงของคลื่นทะเลไปให้ด้วยนะจากนีน่าเพิ่มเทพธิดาการไถ่ถอนของเทพธิดาแห่งความรักรีเดมชั่นคือไถ่บาปไถ่ถอนอะไรประมาณนี้คุณแม่ไม่น่าพูดอะไรแบบนั้นเลยงั้นเราค่อยไปเที่ยวด้วยกันนะเย้ผมเลี้ยงลูกดีได้ดีไหมคุณภรรยาดูข่าวฉบับใหม่หรอหรือยังไงข่าวเดิมเลยนี่ข่าวเดิมนี่เราแปลไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วก็อันนี้ก็แปลผิดด้วยก็คือกำลังทำงานอยู่แต่จะได้ค่าจ้างเดือนกรกฎาคมอ๋อเฮ้ยโมนาสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีจ้าโมนาร้องรถอยู่บ้านไหมคะเรียกรถมาเลยโมนามีอะไรเหรอ ฉันได้เชอร์รี่มาจากต้นด้วยล่ะเพิ่งไปเด็ดมาสดๆเลยอยากจะลองทำเค้กรสเชอร์รี่นะลองทำเป็นเมนูใหม่ไปเลยพอดีผ่านทางมาด้วยเลยอยากจะชวนเธอมาลองดูหน่อยว้าวเชอร์รี่เค้กก็นานแล้วนะที่ไม่ได้กินอะไรด้วยกันไปกันเตอะไปร้านอาหารเลยเหรอโหไปเลยว่ะ ไอ้ตรงเนี้ยผมชอบมากแบบคือมันออกจากหน้าเซฟไม่ได้ไงผมเลยต้องเล่นไปสักพักนึงถึงจะออกไปที่หน้าเซฟได้เนี่ยตรงเนี้ยไอ้บทตรงนี้กูชอบมากชาย A เด็กชาย A เฮ้ยได้ยินป่ะท่านหลอดเลฟซ่ากำจัดปีศาจนกที่น่ากลัวในหุบเขาได้ด้วยล่ะเฮ้ยตอนไหนวะเมื่อวานนี้ไงได้ยินมาจากพ่อเล่าให้ฟังน่ะเพราะว่ากรมอัศวินมีการทำพิธีต้อนรับด้วย Hall a reception last night
แล้วท่านหลอดเลฟซ่าเขาดื่มหนักปะเนี่ยโอ้ดื่มหนักมากเลยดื่มไปตั้ง5ขวดยังไม่เมาเลยอ่ะเอสเคคุณเลฟซ่านี่มันนี่เขาเด็ดไปทุกเรื่องเลยเนี่ยนี่มันดูไหมเกียรติคุณเลฟซ่าเก่งไปทุกเรื่องเลยโคตรโหดเฮ้ยเด็กพวกนี้เลฟซ่าอายุยังไม่ถึง20เลยแต่ได้รับบทเป็นพระเอกซะแล้วรับบทเป็นฮีโร่ฉันว่าคุณเลฟซ่าก็เท่ดีนะฉันเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณเลฟซ่าเลยท่านหลอดเลฟซ่าผมตอบข้อบนฮะชอบนางเด็กนั่นด้วยเหรอ Red Breast เสียใจด้วยนะฉันก็แอบอิจฉาเขาอยู่หน่อยๆอ่ะเธออยู่หน่อยๆเพราะว่านีน่าน้องฉันก็เพราะน้องฉันก็ FC เลฟซ่าด้วยเธอรู้ไหมว่าเลฟซ่าถูกรับเลี้ยงโดยตาแก่ของตระกูลแฮนเดลและตอนนี้มีอำนาจในฐานะหลอดคนหนึ่งด้วยไม่ได้เป็นคนของตระกูลแฮนเดลหรอคะก็เดิมทีแล้วเลฟซ่าเป็นลูกศิษย์ของแอสเบลนะสิคิดว่าทั้งสองคนนั้นมีความคล้ายกันไหมแค่อาวุธเหมือนกันดื่มก็ดื่มหนักเหมือนกันอ๋อจริงด้วยสิมันก็จริงแหละที่เธอเก่งมากวิชาดาบก็แกร่งต่อสู้ก็นั่นแหละต่อสู้ก็เก่งแถมยังสวยอีกยังเท่ใครๆก็ชอบใครๆก็รักฉันคิดว่า I was the only sister that matter to you ฉันคิดว่าฉันคงเป็นพี่สาวคนเดียวที่สำคัญต่อเธอกับนีน่าเลยนะคุณโมนาฉันก็ไม่ได้เศร้าอะไรหรอกหน้าเพียงแค่คนในร้านหรือพวกเธอพูดถึงเลฟซ่าทุกวันมันทำให้ฉันรู้สึกอิจฉาเบาๆอ่ะคุณโมนาไม่ว่าคุณเลฟซ่าเขาจะคูลจะเจ๋งแค่ไหนคุณเลฟซ่าไม่มีทางฝีมือทำอาหารนะไม่มีทางเอาชนะเธอได้แน่นอนอย่าไม่ต้องไปอิจฉาเขาหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหเป็นกูก็ถวายทั้งใจ ชีวิตจริงกูก็โกกราบกูนี่แบบถวายทั้งกายและใจไม่ว่าเลฟซ่าเขาจะคูแค่ไหนแต่เรื่องทำอาหารนี่มีใครสู้เธอได้หรอกนะโอ้โหกูเนี่ยแบบชีวิตจริงกูก็ชอบกูนี่กับโอ้โหยังไงเด็กนั่นแหละถวายทั้งใจให้โรสทำอาหารเก่งมันนับเป็นข้อได้เปรียบยังไงเหรอทำไมจะไม่ได้ล่ะมันโคตรจะเป็นข้อได้เปรียบเลยแม้แต่นักผจญภัยในตำนานอย่างแอสเบลเขาก็ยังต้องกินเพื่ออยู่ใช่ไหมล่ะแล้วพละกำลังที่ได้มาจากอาหารที่แสนอร่อยเนี่ยมันสามารถช่วยผู้คนให้มีกำลังใจได้ล้นเหลือเลยล่ะแถมเธอดูแลตัวเองดูแลร้านอาหารขนาดใหญ่ได้ด้วยตัวเองด้วยนะเนี่ยมันไม่ใช่งานง่ายเลยนะแถมเธอยังดูแลผู้คนได้ทั่วถึงดูแลได้ดีดูแลแขกทุกคนได้ทั่วถึงด้วยถ้าเจอลูกค้าไร้เหตุผลก็โดนเธอตบสั่งสอนได้ง่ายๆเลยที่กูโดนอ่ะนะอีฉันคงจะเก่งขนาดนั้นจริงๆก็ได้นะแล้วมีอะไรที่จะอวดอีกไหมจ๊ะพร้อมขยับหน้าเข้ามาใกล้แล้วพี่ก็สวยมากด้วยหุ่นก็ดีโอ้โหรถขอรูปหัวหน่อยสิจ๊ะดีจังที่คุณโมนารู้สึกดีขึ้นแล้วขอบใจนะโรสฉันรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอีกครั้งนึง เธอกับนีน่าเป็นน้องสาวสุดรักของฉันเลยเป็นไงทาดายมากลับมาแล้วค่ะโอเคยสวัสดีค่ะคุณพ่อหนูมีคำถามที่สำคัญด้วยคุณพ่อชอบสีอะไรดำแดงขาวมีแต่สีขาวตอบสีขาวไปว่าแล้วเชียวมีอะไรเหรออ๋อไม่มีอะไรหรอกคุณพ่อช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับบ้านหลังนี้หน่อยสิมีความกังวลอะไรในใจแน่นอนเราต้องแอคชั่นว่าไงมีอะไรลูกพ่อเล่าเรื่องคุณแม่ให้ฟังหน่อยสิเออว่ะเด็กมันอยากรู้เรื่องแม่ว่ะได้ข่าวว่าแม่ของคุณนีน่าเนี่ย
เป็นคนที่จริงจังเรื่องการเรียนมากเลยล่ะแม้ว่าจะมีความเข้มงวดอยู่บ้างแต่คุณแม่ของเธอก็รับรู้หลายสิ่งหลายอย่างหนูคิดว่าแม่ของเธอคงจะเก่งมากแน่เลยแล้วแม่ของหนูเป็นยังไงหรอคะพ่อก็พูดยากเหมือนกันนะเรื่องนี้พ่อก็รู้สึกมีความสุขอยู่ทุกๆวันอยู่กับแม่ของเธอนะแม่ของเจ้าเธอนั้นเป็นเหมือนเทพธิดาแห่งความสุขยิ่งไปกว่านั้นเธอเป็นคนที่บริสุทธิ์ซื่อบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่พ่อเคยเจอมาในโลกนี้เลยพ่อรู้สึกได้ถึงพลังวิญญาณบางอย่างในตัวของแม่ด้วยล่ะว้าวหนูเริ่มจะรักแม่มากขึ้นแล้วแล้วทำไมพ่อถึงตกหลุมรักแม่เหรอแล้วผู้คนเขาตกหลุมรักได้ยังไงอ่ะโอ้ my god รักนั่นก็คือรักแรกพบรักความรักคือการที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องกันและกันความรักที่เหมือนกับการอยากจะเป็นลูกหมาไม่เข้าใจว่ะความรักนั้นก็เป็นดั่งโชคชะตาที่อยู่ในจักรวาลนี้โอ้โหงงหิบหายเราตอบข้อ2แล้วกันพ่อน่าจะรักแม่มากจริงๆแม้ว่าแม่จะไม่อยู่แล้วแต่พ่อก็ยังมีความทรงจำดีๆกับแม่อยู่นะแม้ว่าพ่อจะตัวเพียงลำพังแต่อย่างน้อยการที่เธอมีแม่เข้ามาชีวิตพ่อก็มีความสุขไปตลอดชีวิตแล้วล่ะตัวแล้วพ่อก็ยังมีหนูอยู่ด้วยใช่แล้วจ้ะแม่หนูน้อยพ่อละรู้สึกโชคดีเหลือเกินรถพยักหน้าแบบเห็นด้วยหลังจากคุยเปิดอกเปิดใจค่าสเต็งเพิ่มขึ้น50สเต็งหน้าเพิ่มอีก1แต้มรถคอมเมนต์ป้าป้าแบตเตอร์เย้ไหนดูสิ โอ้ยอ่ะนอนตัวโอ้อยากนอนเยอะกว่านี้อ่ะอ๋อ brave love me a lot adorable wise horrible clumsy lame เป้าหมายคือเป็นนักรบที่พึ่งพาได้ของลูกสาวแจกตังพ่อน่าจะมีเงินพ่อน่าจะมีเงินก้นถุงรับแน่เลยเอามาเปย์หนูได้ทุกวันคุยกับลูกแบ่งปันความลับเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านนะชอบฤดูไหนเหรออ่ะชอบสร้างความทรงจำอีกหน่อยก็แล้วกันไม่เอามามันเป็นความลับหนูไม่บอกทอล์กช่วงนี้ไม่มีอะไรจะพูดเลยอ่ะก่อนนะหรือว่า3แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะหนูเพิ่งเรียนวิธีการประดิษฐ์ของด้วยได้เวลาแสดงฝีมือแล้วคุณพ่อลองนั่งที่เก้าอี้นี้ก่อนนะโอเคพ่อนั่งลงแล้วนะตึงตึงตึงเป็นไงบ้างคุณพ่อรู้สึกเจ็บไหมอ๋อไม่เจ็บหรอกก็กำลังมือกำลังใช้ได้เลยโอ้แน่นอนหนูน่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วครับบริการนวดจบแล้วล่ะจบแล้วค่ะค่าจ้าง200บาท200จีท่อต้องจ่ายด้วยเหรอใช่ค่ะอ๋อนี่เป็นครั้งแรกของคุณพ่อเหรออ๋อไม่เป็นไรค่ะครั้งถ้าใช้บริการครั้งแรกหนูไม่คิดตังค์จริงๆแล้วค่าครั้งแรกไม่คิดตังค์โอ้โหงดงามยิ่งนักอินความรู้ผมอยากเพิ่มสเต็งถึง500อ่ะอยากเพิ่มไม่ถึง500เออแล้วพอถึง500อ่ะผมจะไปอัพอย่างอื่นเลยอัพอินอีโมอิเมจินเนี่ยจดหมายจากใครฉันมักจะมองไปยังเธอเสมอแม้ว่าเธอจะไม่เคยหันมาก็ตามด้วยรักจากเคอร์ติสมันเป็นไข่ตอบกลับแล้วกันโอเคร้านอาหารสำหรับครอบครัว
Forgotten Valley อะไปเที่ยวหาไอ้หัวแดงดีกว่าเพนเตอร์คนนักวาดรูปยังไงหัวแดงปลาคงไม่สร้างปัญหาให้ขนาดนั้นหรอกนะแต่พวกปลามันก็มีเขี้ยวมีเสี้ยนหนาเหมือนกันมีเพียงมือของมนุษย์เท่านั้นที่ดูแลมันได้ดีแชทมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเคยมีปัญหาบ้างไหมพี่คุณพี่ดูชิลมากเลยเออสงสัยพี่น่าจะเลยจุดนั้นมาแล้วมั้งช่วงนี้ก็ไม่ค่อยกังวลอะไรและพี่มั่นใจมากหย่อ21แล้วอ่ะอยากจะอินไว้อ่ะสาเฮ้ยพี่หัวแดงมันหล่อดีว่ะผมถูกใจฉันมักจะแบกของหนักๆไปกับฉันเสมอเป็นการฝึกกำลังไปในตัวโอ้โหตะเต็งบวก20คนวาดรูปจิตรกรหัวส้มที่ชอบสเก็ตแต่แถวเทสาวันนี้ไม่มาฉันชอบรูปของเขามากเลยนะมันก็นานมาแล้วที่ฉันจะเจอใครบางคนที่นำพาแสงสว่างมาได้แบบนั้นว้าวลุงสวัสดีค่ะลุงเราลองไปปรึกษาแบบพวกนักปราชญ์อะไรอย่างนี้ไหมเฮ้ยแมวดำปริศนาปลาอร่อยมากเลยขอบใจนะจ่ายคุณโมนาปรึกษาฉันเชี่ยวชาญวิชาดาบนะมานี่สิถือดาบด้วย2มือนี้นะฉันจะสอนวิธีถืออย่างถูกต้องให้กับเธอเองสเต็งบวก15สเต็งอีกแล้วเหรออะไรเอ่ยซิกาด้าได้ซิกาด้าด้วยเดี๋ยวค่อยมาLittle Boy ที่ไม่ใช่ระเบิดบารมีนูตาแก่ข้างผมดูแปลกๆนะครับช่องโมนาตาไม่กระพริบเลยอ่ะแหยงจังผมอยากจะเป็นอัศวินเพื่อปกป้องคุณโมนาจากผู้คนเหล่านี้ในอนาคตจังเลยฉันเห็นด้วยละฉันต่างหากที่จะปกป้องคุณโมนาแล้วพ่อฉันก็เห็นด้วยอย่างมากกินของร้านอาหารนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าเรื่องราวนั้นมันอร่อยยิ่งขึ้นจะเป็นเรื่องความรักแล้วบลาโอเคถ้าเราคุยกับเดเรกเราจะได้อะไรวะลองดิปรึกษาฉันไม่ค่อยอ่านหนังสือด้านตำราเรียนเท่าไหร่แต่ผมก็ได้คุยกับนักศึกษาอีกมามากมายผมเลยได้ความรู้มาจากหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเอ้ยอินบวก20เยี่ยมเดี๋ยวมาคุยกับเดเล็กบ่อยๆเลยเฮ้ยตาแก่ว่าไงข้าอยากได้สร้อย I want a necklace made for Miss Mona Hair อยากได้สร้อยคอที่ทำมาจากผมของคุณโมนาแล้วก็ถักทอด้วยเม็ดบีดอะไรสักอย่างเม็ดบีดที่มาจากมุมของหน้าผากเธอที่เหมือนกับแสงตะวันโอ้โหไม่อยากอ่านเลยเอาสกูไม่อยากอ่านต่อพลาซ่าคุณแมรี่ร้อนจังเหงื่อท่วมเลยเหมาะกับการอาบน้ำจริงๆแชทหน้าร้อนนี้อยากจะแช่น้ำทั้งวันเลยจัสมินตอนนี้รักแห่งความรักซิกาด้ามันเหมือนแมลงวันเลยอะซิกาด้าร้านอาวุธนี่มันปุ๋ยนี่โห800ขายของอะติดดาวด้วย20เต๋าแมลงว้าวด้วงกวางเหรอ55มันก็แค่55ขายธนูไม้กากโอเค
ซื้อไม่ได้อยู่ดีว่ะลุงแชทไอการตกแต่งอะไรเนี่ยมีเพียงแต่จะเพิ่มน้ำหนักให้กับดาฟคุณรีเบคก้าชุดนี้ดูดีจังเลยนะสัตว์สวยอย่างเธอมองทางไหนก็ดูดีไปทั้งนั้นโอ้โหชมเยะเข้าฮาเลมหนูไหมตัวละครโอลาฟอ๋อดูละครได้นี่ว่าได้แรนดอมโปสเตอร์ด้วยโอ้โห200เลยเหรอสตามิน่ามาคริสต์มาสแรนดอมบวก1ดูหนังโรสดูรับชมละคร Glorious Princess คาริสมาบวก1เยี่ยมมากแล้วก็ไปร้านอาหารก่อนจะกินข้าวคุณโมนากินข้าวหน้าตาตอนเธอกินเหมือนกับชิปมังตัวน้อยเลยแก้มอ้วนๆคุณโมนาส่งจดหมายมาว่าแด่คนที่มีใบหน้าเวลากินที่น่ารักที่สุดคุณโมนากลับไปอ่านหนังสือเหรอท่าเรือไหนว่าบวกอินเฮ้ยดอดดีแม่หนูตามาร์คเบนสันฉันมานี่มาซื้อศิลปะหายากถ้าโชคดีจะเจอของโบราณราคาถูกด้วยเข้ามาดูสิพิกเมนต์สีมันก็สกัดมาจากวัตถุดิบต่างๆบลาบลาซิกกาเดาโนเวลลิสต์นักเขียนนิยาย แข่งม้าผมยังไปเกณฑ์ม้าไม่ได้เลยเนี่ยเข้าร่วม100ไม่ได้วะ okay. ไปเอาม้าตรงไหนตอนนั้นมันก็คลิกได้อะโหยคังดูข่าวได้ด้วยเนื่องจากมีการบุกรุกของพวกปีศาจจำนวนของพ่อบ้านเอ้ยไม่ใช่พ่อบ้านพ่อค้าที่มาทำการเร่ขายในที่แห่งนี้ลดลงอย่างมากทำให้ค่ายนี้ไม่มีคนดูแลพูดถึงไอ้นี่เราอยากลุยว่ะยังไม่ได้เอ้ยนี่นะที่นี่สวยเหมือนเคยเลยนะเธอชอบมาพักที่นี่ด้วยเหรอที่แห่งนี้มันมีทิวทัศน์ที่สวยงามใครๆก็รักมันใช่ตอนนี้มันงดงามมากเลยเธอมองไปที่ภูเขาหรือเปล่าใช่มองไปที่ภูเขาไฟซึ่งที่นั่นคือที่พำนักในตำนานของเทพธิดาแห่งภูเขาไฟโรสเคยสงสัยไหมว่าทำไมพวกเราถึงเกิดอยู่ใกล้ๆภูเขาไฟนี่เธอคิดว่าน่าจะเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่สำคัญนะฉันเองก็อยากจะเข้าใจมันมากกว่านี้สักวันหนึ่งคำตอบก็จะมาโผล่มาในคำทำนายเองนั่นแหละนะแจกของจัสมินรู้จักฉันดีเหลือเกินนะฉันจะเก็บมันไว้อย่างดีเลยบวก3นักเล่นแร่แปรธาตุไปหาคุณเลฟซ่าโอ้ยไม่อยากนั่งนี่เลยอ่ะแชทไม่อยากทำงานเหรอคะใช่ฉันไม่ควรทำงานอะไรทั้งนั้นคนอย่างฉันเหมาะที่อยู่ในสนามรบมากกว่าน่ะเจ๊ชอบบวกนั่นเองกิ๊บดอกไม้ไปบวก1เองอ่ะไม่เป็นไรหินคาแรคเตอร์ลิเวอร์อัพนีน่าโมนาเบนซอนแฮกเกตเครกลอนเซเคเนตเอ้ยเอาโมนาไปสู้ได้ด้วยเฮ้ยนีน่าใช้ไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขออีกนิดนึงค่อยไปเรียนขออีกนิดนึงเรือทำอะไรไม่ได้แข่งม้าใต้ดินUndergroundแม่งลงใหญ่วะอี้ Bayan Red Track มันเป็นไรอ่ะไปอ่านหนังสือดีกว่าอ่านหนังสือหนังสือนี่ดีจังเลย
มูดบวก5อีโมอีโมบวก5บุ๊กเคสมันมีวิธีอื่นอีกไหมเนี่ยผมไม่ชัวร์งั้นอ่านรัวๆเลยกันอ่านรัวๆเลยลูกอินบวก15เฮ้ยได้หนังสือด้วยเหรอ Darknet ลบ2มันมีหลายฉากจบที่ขึ้นอยู่กับค่าความมืดของโรสด้วยจะมีฉากจบลับเมื่อค่าความมืดเกิน100ไงล่ะวิทยาศาสตร์ความเชื่อโอ้โหแม่งก็ต้องเรียนทุกวิชาโอ้ God ใช้เลยว้าววอเตอร์ไว้แจกเนาะเคลมันคืออย่างนมม้าเนื้อปลาเนื้อพรัมลูกพรัมโอเคอ่านหนังสือมันเดิมหนูคิดว่าหนูได้เรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วนะห้องแต่งตัวเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเวลอัพเว้ยยังไม่ได้ทำพาร์ทไทม์จ็อบเลยเพราะว่านั่นแหละค่านั้นมันไม่ถึงเพิ่มความเร็วของมันที่จับมาได้เพิ่ม HP เพิ่มค่าพลังป้องกันเพิ่ม HP โอเคปลาเรียนนี่มันอันนี้นี่อ๋อA guide to win lady heart เอ้ยเรียนครั้งเดียวก็ได้เลยนี่หว่า 100% น่ะจับไปได้คาริสมาบวก1วิทยาศาสตร์ Goddess of Love Redemption เหมือนเราได้หนังสือรับมาแล้วมันอ๋อเหมือนเราได้หนังสือจากชาวบ้านมาแล้วมันช่วยให้เราเรียนรู้ได้ไวอะไรเงี้ยวรรณกรรมมารยาทโอเคอาร์ตโทนร้องเพลงวาดรูปพ่อ12เองอ่ะลบ20 66คุณแมรี่โมนานีน่าผมลืมไปเลยว่าเราไปหาใครมาบ้างอะดิอันนี้อะไรอ๋อเราเลือกไปแล้วเนาะวิชาดาบวินก็สไนเปอร์เรียนไม่ค่อยคืบหน้าเดี๋ยวแต่นั่นแหละเราต้องไปเน้นคณิตศาสตร์เบื้องต้นอาริทเมติกคณิต3มันแมทเมติกป่ะอีโมเบสอทิบิวอิน300อีโม100ถ้าค่าสถานะเราถึงเราจะเรียนรู้ได้ไวขึ้น30ไปเลือกยากจังเลยไปกับคุณโมนาแล้วกันไปเที่ยวกับโมนาหน่อยเดี๋ยวเอาโมนาเข้าแก๊งเข้าตีแล้วก็คาริสมามารยาทวาดรูป15อีโม400เอาจริงค่าอีโมอะไรเรามันน้อยนะเห็นปะสเต็งควันเจ็บวะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียนไปเดี๋ยวก็รู้300400อีโมอิมเมจิน400อีโมก่อนแล้วกันโกเรียบร้อยหนังสือคาริสมาบวก1หนังสือนี่มีแต่ความลับเต็มไปหมดเลยนะหนังสือนี้ไม่ทำให้โรสรู้สึกเบื่อ God Elder Redemption บวก24โอเคโรสรู้จักเทพธิดาแห่งภูเขาไฟ
พักผ่อนอันนี้มีอีเวนต์ลอสวันนี้ลุงจะตีดาบให้ดูว่าเขาทำดาบกันยังไงขั้นแรกเลือกเหล็กมาก่อนให้ตรงกับความยาวที่คาดการเอาไว้ถือด้านยาวแบบนี้เอาด้านเอาไปจุ่มกับเอาไปผึ่งกับความร้อนจนกระทั่งเหล็กนั้นเปลี่ยนเป็นสีทองโอ้มันร้อนมากเลยสินะคะเอาไปไว้ในเตาแบบนั้นถอยไปนะหนูมันอันตรายน่ะเอาละพอมันเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วเราก็เอาเหล็กออกมาเอาวางไว้บนเอ็นวิลไอแท่นตีเหล็กอ่ะจากนั้นก็ใช้ค้อนเนี่ยแหละตอกมันให้เป็นรูปร่างของดาบขั้นตอนนี้เราต้องทำให้แน่ใจว่าเหล็กทั้งสองด้านนั้นมีความบางที่เท่ากันขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องตีมุมด้วยค้อนเพื่อทำให้ดาบนั้นเกิดความคมไอ้ขั้นตอนนี้แหละที่จะเป็นการทดสอบฝีมือของช่างตีดาบต้องตีอีกฝั่งหนึ่งสลับฝั่งไปเรื่อยจนกว่ามันจะฉายแสงหลังจากคาดการรูปร่างของดาบได้แล้วเราก็เอามันไปจุ่มกับความร้อนอีกครั้งจากนั้นเราก็พึ่งเราก็เอาเหล็กไปตากในอุณหภูมิห้อง The steel is left to cool at room temperature เอาเหล็กไปผมไม่รู้ว่าศัพท์ทางการมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือการเอาเหล็กไปพักอ่ะพักด้วยอุณหภูมิห้องจนกระทั่งสีแดงของเหล็กนั้นก็จางหายไปจากนั้นก็นำไปเข้าเตาหลอมแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อย3ครั้ง ทำซ้ำ3ครั้งเอาละแม่หนูวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันงานหน้าเป็นงานที่ตั้งใจกว่านี้พอดีไม่อยากจะรีบทำในครั้งเดียวนะโอ้ก้อนเหล็กสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างของดาบได้อย่างรวดเร็วเลยเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะแม้แต่เหล็กเองก็สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้เหมือนกับผู้คนแต่สิ่งที่แข็งน่ะสามารถใช้อุณหภูมิบางอย่างเพื่อเปลี่ยนรูปร่างได้แต่มันไม่เหมือนกับผู้คนหรอกนะโอ้ค่อนข้างปรัชญาคำคมข่มกิเลสเลยนะคะเนี่ยไปเที่ยวกับโมนาพยายามซุปวิตลีกลีกนี่มันอะไรนะหัวหอมปะไออันนั้นอะไออันนั้นอะลีกอะไอมันแหละบรอดบีนแต่ลืมใส่เกลือเพื่อรักษาความชุ่มของเนื้อเหรียญมารยาทพักผ่อนอะไรวะเนี่ยพิธีกรรมอีกแล้วมินิสเตอร์คือนายกเหรอหรือว่านายกมันพรามินิสเตอร์วะนะถือว่าเป็นเจ้าเมืองกันหรือนายกตอนเวลา5ปีแล้วนับเป็นเวลา5ปีแล้วที่ผู้ปกป้องผู้ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรแห่งนี้ได้จากโลกนี้ไปดินแดนดวงตะวันจันทราและหมู่ดาวและสิ่งที่อัศวินเอสเบลได้เหลือทิ้งไว้ให้กับเราการสูญเสียโลกที่เคยปกป้องอาณาจักรแห่งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนอย่างสุดซึ้งเราจะจดจำวีรกรรมที่อัศวินเอสเบลวรรณกรรมของอัศวินเอสเบลและความมุ่งมั่นที่เขาตั้งใจทำให้กับอาณาจักรของเราพวกเราจะดูแลผืนดินนี้เป็นอย่างดีเหมือนกับที่เหล่าอัศวินคอยปกป้องพวกเราวันนี้เรามาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอพรให้เหล่าดวงวิญญาณของเขาอวยพรให้กับเราด้วยชื่อเอสเบลจะอยู่ในใจพวกเราเสมอและจะถูกส่งต่อไปยังอนาคตรุ่นสู่รุ่นตำนานของเขาจะถูกเล่าขาน
เมื่อใดก็ตามที่สายลมนั้นพัดผ่านความกล้าหาญของเขาจะถูกส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นจง Let in peace จงหลับอย่างจงซักผ่อนให้สงบอัศวินแอสเบลห้องลุงไปแล้วเหรออัศวินผู้กล้าหาญแอสเบลสิ่งที่เขาทำความมุ่งมั่นที่เขาทำให้กับการเรียนเวทมนต์นั้นไม่มีสิ่งใดมาเทียบแทนได้ความมุ่งมั่นความตั้งใจของเขานั้นต่างก็เป็นพรสวรรค์ให้กับเหล่านักเรียนและนักรบทุกท่านนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรารู้สึกขอบคุณกระซาบซึ้งในสิ่งที่เขาทำมาเสมอแม้ว่าจะเป็นหรือตายเขาจะเป็นนักรบที่แข็งแกร่งที่สุดโอ้ความตายนี่มันทำให้เรารู้สึกหนักใจกันหมดเลยทีนะคะนั่นก็เพราะว่าคำอวยพรเหล่านั้นถูกส่งต่อไปยังผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ไงล่ะลูกโตยังเนี่ยคงสภาพนี้ไว้ก่อนก็ดีนะโอเคโอ้36นาทีแล้วอ่ะเดือนต่อไปบวกหนึ่งเมย์จูนจูไลโอ้ยอีก2เดือนจะได้ตังค์สวัสดีคุณพ่อไงน้องนีน่ารถอยู่ไหมคะจัดมาโอ้นีน่ามาตั้งไกลเพื่อมาฉันเลยเหรอเนี่ยก็บ้านเธออยู่ไกลมากเลยแต่วันนี้เป็นวันที่สำคัญนะฉันเลยไม่อยากรออีกแล้วอ่ะมีอะไรเหรอพิธีทำนายวันนี้บอกว่าสีที่โชคดีของฉันวันนี้Told me that today is lucky color is pink สีที่โชคดีวันนี้คือสีชมพูและที่นำโชคคือป่าจะเป็นการดีมากถ้าเราไปเที่ยวทริปกัน ฉันว่าอยากจะไปสำรวจกับรถเพื่อหาหินของต้นซากุระ Cherry Blossom Stone ไปประจนภัยกับนีน่าเหรอโหนายมีปัญหาขอไปเตรียมของก่อนนะไปเลยอ่ะไปกันเลยโอ้นี่น่าเตรียมของมาดีมากเลยก็แมนชั่นของตระกูลแฮนเดลอยู่ใกล้ๆนี้นี่นะของที่สำหรับออกสำรวจก็เตรียมมาให้อยู่แล้วคุณพ่อบ้านโอโบเตะเอาทำไมชื่อสเตลวอร์ดวะสวัสดีครับคุณผู้หญิงกระเป๋าใหญ่มากเลยอ่ะเอาอะไรมาหรือมันเป็นนี่เป็นของฝากจากแฟนคลับของคุณเลฟซ่านะครับผมว่าจะต้องเอาไปทิ้งซะหน่อยทำไมถึงโยนทิ้งล่ะคะทำไมไม่ส่งต่อให้คุณเลฟซ่าล่ะใช่ครับมันจึงต้องถูกกำจัดทันทีเพราะว่ามันเป็นของขวัญให้กับท่านเลฟซ่าผู้ทรงเกียรติมันคงจะแย่นะครับถ้ามีของอันตรายอยู่ในนั้นด้วยมันอาจจะเป็นภัยต่อความปลอดภัยของคุณเลฟซ่านะครับได้ถามความสมัครใจเธอหรือยังคุณเลฟซ่าบอกว่าของเล็กๆของถูกๆอย่างดอกไม้อะไรเนี่ยมันไม่มีความหมายสำหรับฉันหรอกยอมทิ้งไปซะนั่นคือสิ่งที่เธอตอบกลับมานะครับอ๋อให้ดอกไม้ปุ๊บแม่งบวกหนึ่งถ้าคุณเธอต้องการแบบนั้นอ่ะนะบ้าแต่คุณพ่อบ้านทำไมไม่ให้เราจัดการเองล่ะเดี๋ยวพวกเราจัดการเองได้นะใช่แล้วพวกเราคืออัศวินเดี๋ยวจัดการให้ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็ฝากด้วยละกันนะแต่อย่าบอกคนอื่นล่ะว่าฉันฝากงานให้กับเธอแล้วการนำกลับไปที่บ้านนั่นเป็นเรื่องต้องห้ามนะหนูนีน่ารับทราบค่ะพวกเราได้กล่องของขวัญมาแล้วล่ะอันนี้มันวาดมือแปลกๆอ่ะคุณอันนี้วาดมือแปลกคือมันแบบน่าจะวางไว้ตรงข้างหลังนางมั้งมันไม่ได้เหมือนนางอุ้มอยู่นะแต่มันอยู่ข้างหลังนางใช่ไหมแล้วนางก็เนี่ยทำมือแบบเชิญตรงนี้นะอะไรอย่างงี้ได้ของขวัญมาแล้วล่ะไม่อยากจะโยนของในนั้นทิ้งใช่ไหมเลยขอไว้มันก็จริงอยู่ฉันไม่อยากจะ
ทิ้งอะไรแบบนั้นเลยทำไมล่ะโรสฉันจะบอกอะไรเธอนะด้วยเพราะว่ามันเป็นของขวัญเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ของด้านจิตใจล้วนๆนั่นหมายความว่ามันจะมีอารมณ์ด้านบวกให้กับผู้รับของขวัญเพราะว่าฉันรู้สึกดีต่อคนคนหนึ่งรู้สึกเป็นห่วงคนคนหนึ่งหรือรู้สึกรักใครบางคนฉันก็จะมอบของขวัญให้กับผู้คนเหล่านั้นและฉันหวังว่าความรู้สึกเหล่านี้จะสามารถส่งต่อไปให้คนอื่นๆที่ได้รับมันส่วนที่ล้ำค่าที่สุดน่ะไม่ใช่ตัวของขวัญหรอกแต่เป็นจุดมุ่งหมายที่อยู่ในของขวัญนั้นที่จะบอกให้กับผู้ที่ได้รับมันรับรู้ว่าคุณนั้นรักเขามันจะแสดงเจตจำนงได้อย่างชัดเจนนั่นอาจจะหมายถึงความกล้าหาญที่เป็นความรู้สึกนึกคิดที่ทรงพลังมากเช่นกัน โอ้ยแปลเยอะยังเลยถ้าของขวัญที่เต็มไปด้วยความคิดที่ทรงพลังเหล่านั้นถูกโยนทิ้งไปโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนเนี่ยฉันว่ามันคงจะน่าเศร้านะถ้าเกิดว่าใครบางคนไม่ระวังอาจจะได้เจอกับความคิดด้านลบก็ได้เพราะฉะนั้นของขวัญเหล่านี้มันไม่ควรถูกโยนทิ้งไปง่ายๆหรอกเหล่านั้นหรอกนะสิ่งเหล่านี้ถูกส่งมาด้วยใจเนี่ยเราต้องตรวจสอบให้ดูให้ดีก่อนเราจะมาตรวจของขวัญเหรอคะใช่แล้วหาที่แกะของขวัญดีกว่าโอ้มีภาพวาดของท่านเลฟซ่าตุ๊กตาเลฟซ่าเข็มขัดที่มีชื่อเลฟซ่าอยู่ในนั้นด้วยสลักด้วยมันก็ไม่ได้มีอันตรายเหมือนกับที่คุณพ่อบ้านบอกไว้เลยนี่นาโอ้มีหนังสือกวีด้วยเหมือนจะเป็นกวีแด่ท่านเลฟซ่านะหนังสือที่เป็นบทกวีเนี่ยต่างก็เก็บอารมณ์ที่ทรงพลังไว้ very strong positive อารมณ์ด้านดีไว้อ่านให้ฟังดีกว่าYeah. ยิ่งฉันเห็นว่าเธอนั้นแกร่งมากเท่าไหร่ฉันยิ่งเห็นว่าตัวฉันนั้นเล็กลงมากขึ้นเท่านั้น mm-hmm. แต่ฉันดีใจนะที่เธอมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้แต่ถ้าสิ่งนั้นมาทำให้ฉันรู้สึกต้อยต่ำหรือขี้ขาด ฉันก็ดีใจนะที่ยังมีคุณอยู่ที่โลกใบนี้เพราะตัวตนที่บอบบางหรืออ่อนแออย่างฉันจะสามารถสะท้อนความงดงามของคุณได้มากที่สุดในดวงตาของฉันโอ้เขียนได้ดีมากเลยความรู้สึกของผู้เขียนส่งต่อผู้คนอันเป็นที่รักได้อย่างแก่งมากๆความรู้สึกอันแผ่วบาง Today I วันนี้ฟันของข้าได้กระแทกกับถ้วยknocked on the bro โอ้เจ็บจังเลยมาทำให้ข้านึกถึงฟันเสือและอันเล็กๆของเจ้าได้คิดถึงคุณทีนะจบ แค่นี้เองเหรอโอ้เป็นความคิดที่น่ารักมากเลยขอบคุณที่เป็นห่วงสิ่งนี้แหละที่เราเอาไปทิ้งได้ทิ้งจะต้องทิ้งจริงหรอคะไม่ต้องรู้สึกแย่ไปหรอกหน้าเพราะความรู้สึกด้านดีๆก็ถูกส่งต่อมาถึงเราแล้วไงมันก็ไม่ใช่เพียงแค่เราหรอกนะทั้งนกและดอกไม้ในเวลาเดียวกันแล้วก็พื้นที่ระหว่างเราด้วยในช่วงที่เราใช้เวลาร่วมกันต่างก็ส่งผลกระทบทั้งนั้นส่งผลกระทบจริงด้วยฉันเองก็รู้สึกดีขึ้นแล้วใช่แล้วนั่นแหละเป็นผลกระทบของการคิดบวก positive thinking ใช้เวลากับเธอนี่มันสนุกจังเลยนะน่าจะเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ทำ
ทำให้ฉันรู้สึกอารมณ์ดีเพราะมีความสุขแน่นอนนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่เรามอบพลังอันบริสุทธิ์ให้แก่กันมันฟังดู LGBT เพราะว่าเรามีความรักให้แก่กันไงเราเลยกลายเป็นเพื่อนกันหญิงด้วยฉันเริ่มเข้าใจแล้วนะนีน่างั้นก็หลับฝันดีนะただいまกลับมาแล้วค่ะคุณพ่อก็โอ้โหผมพลังกำลังถึง500โอเคซื้อผ้าคลุมหลบลีกกับสำรวจป่าแล้วผ่านให้ได้เนี่ยโอ้อีกงานเดียวเอง567โอ้ตังกูเริ่มน้อยว่ะพ่อเริ่มจนแล้วอ่ะแชทคุณครูที่ชื่นชอบตั้งใจหน่อยถ้าฟังพ่อไม่ผิดหวังแน่นอนดาร์กเน็ตบวก2ถ้าพ่อต้องการแบบนั้นนะเป็นการบังคับไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรคุกกี้ข้าไม่มีอะไรจะพูดนอกจากความรักที่มีให้กับเจ้าปลอข้าใส่คุกกี้ไว้เรื่อยๆนะรักจากเจ้าเต่าน้อยยอมรับของขวัญและตอบกลับด้วยความขอบคุณอีโมบวก15เย้ไปไหนดีเบนซันเฮ้ยเก็บเนะเพนเตอร์มึงแอบชอบเขาปะเนี่ยความวาดรูปเก่งมากฉันคิดว่าฉันคงไม่ต้องวาดอีกแล้วล่ะผู้คนที่ไร้พรสวรรค์ต้องพึ่งพาแสงตะวันเพื่อมีชีวิตรอดต่อไปอะไรวะเนี่ย ทำกับข่าวดีกว่าเฮ้ยบวก2ว่ะสาหร่ายเย็นรับเฮ้ยคอลินารีเลิฟเวอร์กิฟต์ได้ของขวัญด้วยเพิ่มพลังงานเหรอไวเบอร์รี่โอเคได้พลังงานด้วยจัดไปครับอันนี้มีไหนใช้ข้าวโพดอีกไหมใช้วีดไม่มีหรองั้นจัดไป2ก้อนมูดบวก5ฟิลลิ่งเบรดขนมปังสอดไส้โอเคลุงไอ้เบนอยากจะอยู่ในร่มเงาในวันที่อากาศแจ่มใสจังเลยนะครับปรึกษาดิฉันอ่านนิยายแฟนตาซีเพราะเรื่องราวแฟนตาซีเหล่านี้มันมักจะทำให้มันจุดกระตุ้นประกายความคิดในการวาดรูปให้เสมอเลยอิมเมจินบวกซาวชอบอยู่ในเงาเหรอมันก็อุ่นนิดนึงแต่ผมมักจะใส่แจ็คเก็ตอยู่เสมอฮะฉันเข้าใจนะไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบโชว์เนื้อหนังสินะหนอลุงพ่อเจ้าเป็นอย่างไรบ้างยังอยู่ดีไม่เห็นพ่อเจ้ามานานแล้วแต่ก็รู้สึกดีนะที่พ่อแกพ่อเจ้ายังสุขภาพดีอยู่ฝากสวัสดีพ่อด้วยล่ะ imagine inอีโมบวกท่าเรือพ่อค้าเอาสโนวินัทไปจ้า166เลยซื้อโอ้แอปเปิลน้ำแข็งว่ะเลือกได้ดีไว้มาอีกนะจ้าอิโป้แอปเปิลไหมคะตามาร์คเฮ้พ่อค้าคุยได้ไหมคุยไม่ได้มีแม่สาวงดงามคนนั้นมาซื้อเครื่องเทศสไปซ์เครื่องเทศจากเมืองอื่นจากชั้นด้วยเธอเลือกได้เก่งมากเลยละต้องหาว่าวีรัตหาดีเปิดด้วย
รอไม่ไหวแล้วคุณโมนา มาซื้อวัตถุดิบสดใหม่ได้ที่ท่าเรือได้ทุกครั้งเลยนะใครจะไปเชื่อว่าคุยกับโมดาจะได้สเต็งฉันชอบมาที่ท่าเรือบ่อยๆนะมาดูเรือของพ่อค้าคุณเก่งเรื่องเลือกวัตถุดิบเหรอคะก็จริงอะนะเพราะวัตถุดิบมันก็เป็นส่วนที่สำคัญในการทำอาหารและฉันก็เก่งด้านการต่อรองด้วยละโอ้นึกภาพคุณพี่ต่อรองไม่ถูกเลยมันเป็นวิชาลับนะจ๊ะไม่ไหวเลยว่ะผมเจอโมนาทีไรกระตุกจิตตลอดเลยแล้ววันนี้ใครดูแลอ๋อนีน่าโอเคฉันมีลูกกับคุณชาวเวลาช่างผ่านไปเลยจังเลยนะฉันจะพาลูกของฉันไปงานเบอร์ดี้เฟสติวัลห้องต่อไปนะฉันรอไม่ไหวแล้วเอ้าเบอร์นี่เดย์เอ้าเดือนถัดไปแล้วเหรอแชทอีกอย่างนึงนะโรสจะเข้าร่วมงานเบอร์ดี้เฟสติวัลไหมฉันไปกับพ่อทุกปีเลยล่ะแจมเลยอิจฉาจังเอ๊ะพ่อของเธอล่ะฉันว่าเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่านะเอ๊ะแปลว่าไม่มีเวลาจริงนะครอบครัวมีเวลาอะเดเร็กได้อะไรนะได้อีโมใช่ป่ะแชทตุ๊ดปรึกษาอีโม10กูต้องคุยกับใครวะที่มันจะได้ความรู้อ่ะผมลองไปคุยกับเลฟซ่าดิโอ้ยนักล่าวูชิน้องวูชิน่ารักจังเป็น FC ได้ไหมน้องนี่โคตรแปลกอ้าวยืนว่ะแอบไปดวลกันไหมจ้าปรึกษาข้าชอบไปเดินเขานะแม้ว่ามันจะเหนื่อยแต่ถ้าไปถึงยอดเขาจะรู้สึกได้ถึงรสชาติของความสำเร็จได้สเต็งอีกแล้วแง่แล้วคุยกับคนงี้แชทได้ข่าวว่าที่นั่นเหมาะกับการดวลอยากจะไปลองจริงเลยคุณพี่ดูชิลจังเลยนะคะรอบนี้เราเอาขนมปังบวก2โอเคกลับไปยัดหนังสือเหมือนเดิมแล้วกันนะไอ้โรสเฮ้ยคุยกับโรสหน่อยวานาเป็นเพื่อนสนิทที่มอนา is my best friend and yes พอก่อนแล้วกันเอ้ยเอ้ย miracle fitness formula เอ้ยอะไรอ่ะใช้กิฟต์เพื่อรับของเหล่านี้ไหมอ๋อใช้แล้วได้ของเลยเอ้ยมีเรซิปีด้วยสูตรอาหารเยี่ยมเฮ้ยซื้อมา160ขายได้300แล้วถ้ากินค่าจินตนาการบวก50ด้วยยอด Miracle Fitness Formula ตารางออกกำลังกายแบบปฏิหารสเต็งบวก15คาริสมาบวก1อย่างเจ๋ง โอ้ยไม่ไหวด้วย Talk พ่อฟังหนูนะพวกท่านหลอดเนี่ยนะบลา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 โอ้ยไม่ไหวว่ะอ้าวกูเปย์ดิลูกอมหรือพายสับปะรดอันไหนอร่อยกับกันดีนะไม่ใช่พายแอปเปิลเพนมูด5อีโม5บุ๊กเคสอ่านลูกอ่าน yes เฮ้ย origin of legendary ลบต้นกำเนิดของผ้าคลุมด้านศาสนาเหรอเย้เฮ้ยเจ๋งว่ะมีโอกาสได้ผลงานวิจัยด้วยโอ้คลิปยาวเลยอ่ะโอ้มันเล่นได้แค่วันละมันเล่นได้คลิปละวันเองอ่ะถ้าเล่นมันยังไงดีวะผมจะพยายามทำกิจกรรมต่างๆให้มันเร็วขึ้นแล้วกันนะถ้าเล่นคลิปละวันมันโอ้โหมันมีเป็น20คลิปอ่ะมีเป็น100คลิปนู่นน่ะเอ้ย
ท่าไหร่32 30คลิปอ่ะเออคุยกับเบนเนี่ยแหละนะได้อีโมเนาะเออไม่เป็นไร โอ้ยขออภัยมันหายโควิดแล้วแต่อาการไอมันไม่หายสักทีอ่านได้วิจัยไหม yes. ได้วิจัยอีกแล้วเรื่องเตาหลอมและการตีเหล็กสเต็งบวก20 nice อ่านต่ออันนี้ยัดเลยครับ ได้อีกแล้วได้วิจัยเล่มเดิมเอ้าเวลอัพเก็บไว้ก่อนแล้วกันระดับ4ละเยี่ยมผมอยากได้สัก400อ่ะเดี๋ยวดูการเรียนการสอนก่อนแหมนะอันนี้เสียดายถ้าไม่งั้นมัน 100% ได้เร็วกว่านี้อีกนะ100 300 100โอเคบวก 25% แต่ก็ต้องเรียนเพิ่มอยู่ดีการยิงทักษะยิงธนูพื้นฐานเต็ง300มีท่านเล็บซาด้วยโอ้โหมีลุงโคตรเยอะโอ้โหเดือนนี้ไปเที่ยวกับพ่อบ้างหาพ่อกันเลยเรียนเรื่องนี้แล้วก็อีโมบอก12เนาะ imagine 308 imagine 300 imagine ได้5ไมล์เอาไมล์ไปก่อนก็ได้ไมล์ moralis เรียน2ครั้งไปเลยแมรี่10มาร์ค10โอ้ตามมาร์คด้วยเหรอเลฟซ่าแฮกเก็ตโมนานีน่าผมอยากจีบโมนาต่อเว้ยอยากเอาโมนาไปเข้าป่าด้วยมันเสียค่าเรียนด้วยโอ้ no เอาล่ะเอ้ยอย่าพึ่งเราแค่กินข้าวยังกินแล้วอย่าลืมไปนอนที่ขอนไม้ yeah imagine บวก20มีโอกาสได้ภาพวาดสเก็ตวาดรูปสเก็ต2ทีไปเลยทิวทัศน์เปลี่ยนแล้วอ่ะรูปภาพมันเลยดูบะจ่ายอ่ะมันบ่แมนอยากนั่งตรงนี้จังเลยนะวิวสวยไปเรียนเสร็จแล้วเรียนดีกว่ามาเหมือนเดิมโอ้มันดันไปเที่ยวเดี๋ยวเราต้องเล่นที่หลังเล่นที่หลังเพราะว่าตอนเรียนค่าอารมณ์มันจะลดลงนั่นแหละเราค่อยไปเจอคุมพ่อทีหลังอยู่ไหนวะไว้ก่อนเรียนอย่างอื่นบ้างลูกวาดรูป400ร้องเพลงค่า imaginary emo บวก12 imagine หนึ่งวรรณกรรมมารยาท emo เราเพิ่ม emo ก่อนแล้วเราค่อยไปเพิ่มมารยาทไหมผมอยากจะเพิ่มค่าไอ้ in อะอินมันอยู่ในสายไม้เนาะเรียนรู้ด้านอินบวก3อีโมบวก1แล้วก็หาคุ้มพ่อหน่อยแล้วก็เรียนศิลปะต่อเรียนเพลงด้านการร้องเพลงจะได้มีด้านจะได้มีพรสวรรค์ด้านการ acting การแสดงคุณราเชลเรียนอาจารย์ราเชลมาหนังสือจบแล้วคาริสมาบวก1อีโมบวก12เรียนด้านดนตรีรถเรียนทฤษฎีเยอะมากถึงขั้นยืมหนังสืออื่นด้วยภาพสีอื่นๆด้วยโอ้วิชาเรียนในวันนี้มันค่อนข้างซับซ้อนนะครับมันยากกว่าปกติเลยนะดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะจดบันทึกตัวอักษรเลยอ่ะลองจดในแบบที่ง่ายกว่าไหม
วิชาอะไรวะเพลงเหรอจดด้วยการเขียนจดด้วยการวาดรูปลองวาดรูปดิ Imageable 20โน้ตตัดโลดตัดใจที่จะวาดรูปสัญลักษณ์เป็นคีย์โค้ดเป็นสัญลักษณ์หลักเพื่อช่วยในการจดจำ Imagine Work 20โอเคโน่ก็อดเดสโอ้โหวาดรูปเลยวะพักผ่อนอีเวนต์มาเอาวันนี้มากับลุงเลยไม่ว่าจะวันไหนการพายเรือก็ทำให้ลุงรู้สึกสงบลงไม่ว่าการพายไปรอบๆทะเลสาบมันจะทำให้ลุงรู้สึกถึงความมั่นคงหนูรู้สึกว่าลุงเป็นคนที่อยู่ในที่ที่เดียวได้แทบจะตลอดกาลเลยนะคะแต่หนูอยากจะไปเที่ยวที่ใหม่ๆทุกๆวันตอนลุงเด็กๆลุงก็คิดแบบนั้นแหละแต่ปัจจุบันลุงคิดว่าการไปยังเส้นทางเดิมๆเนี่ยแหละมันเหมาะกับลุงที่สุดแล้วเอ๊ะว่าแต่หนูลืมวิธีจับไม้พายแล้วเหรอเอามือข้างหนึ่งจับไว้บนปลายและมือข้างหนึ่งก็จับไว้ตรงกลางของไม้เออมือหนูมันหมุนตลอดเลยอ่ะรู้สึกไม่มั่นคงเลยก็ดูมุมที่ใช้จับไม้พายด้วยล่ะไม่งั้นคลื่นน้ำมันจะสู้กลับอ๋อแบบนี้นี่เองโอ้โหคลิปยาวชั่วโมงนึงวันนี้ไปเที่ยวกับคุณพ่อบ้างอะไรบ้างไปเรียนดนตรีต่อแล้วก็พักผ่อนเอ้าอีเวนต์อีกแล้วอ้าวตกลงครอสหรือชื่อไบอันครอสเหรอสาเหตุที่ผมเรียกนักเรียนทุกคนมารวมตัวกันในวันนี้เพื่อที่จะมาประกาศเรื่องบทการเรียนใหม่ที่เกี่ยวกับการศึกษาด้านสิ่งมีชีวิตเวทมนต์ในปีที่ผ่านมานี้สิ่งมีชีวิตเวทมนต์ได้กลับมาลุกรานอีกครั้งผมเข้าใจดีว่าแล้วผมคิดว่าคุณคงเข้าใจดีว่าเข้าใจถึงความสำคัญของผลงานวิจัยชิ้นนี้ผมเลยอยากจะเชิญชวนศาสตราจารย์บราวน์ผู้ที่เป็นผู้นำโครงการนี้มาทำการประกาศผลลัพธ์โฟกัสความคืบหน้าของการวิจัยหน่อยครับเมจิกเชียนนักเวทไซต์งานขุดเจาะทางด้านตะวันตกเอ้ยเดี๋ยวนะตะวันออกเอ้ยตะวันตกเฉียงใต้ของป่าแห่งความหลงลืมเนี่ยฮาร์ดโค้ดฮีทเอ้ยฮีทโค้ดเอเรียพื้นที่เลาะใจกลางเหรอฮีทโค้ดมันเป็นเมืองโบราณอ๋อฮีทโคสคือเมืองโบราณถูกปีศาจครอบครองไปหลายพันปีก่อนปีศาจในตำนานด้วยเลเจนดารี่ทำให้อดีตกษัตริย์ช่วงเวลานั้นจำเป็นต้องย้ายเมืองต้องย้ายเมืองและถิ่นที่อยู่จนกลายมาเป็นประเทศภูเขาไฟ Volcano Country วันนี้ฮีทโคสได้กลายเป็นถ้ำของเหล่าปีศาจหลังจากที่นักรบของเราได้เบิกเส้นทางเราเจอตำราโบราณต่างๆจากท่ารหัสพังเหล่านั้นด้วยตำราโบราณเหล่านั้นมันก็เสื่อมสภาพไปเพราะมลพิษและสภาพอากาศบริเวณนั้นเราใช้เวลาหลายเดือนเพื่อถอดรหัสถอดความหมายของมันบอกกับเราถึงการเสื่อมของคุณภาพดีเกรเดชันใช่ไหมน่าจะเป็นการเสื่อมคุณภาพเอ๊ดีเกรเดชันมันคืออะหยังอ่ะมันแปลว่าอะไรก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเทพธิดาภูเขาไฟได้สร้างสรรค์สิ่งมีชีวิต3สิ่งนั่นก็คือนกดอกไม้และแมลงเรื่องเล่าตำนานที่ได้รับการบอกเล่าต่อกันมากที่สุดนั่นก็คือผู้สืบทอด
ของเหล่าเทพธิดาเนี่ยได้เดินทางไปสร้างสรรค์ชีวิตสิ่งต่างๆรวมถึงพวกเราที่เป็นมนุษย์ด้วยว้าวอย่างไรก็ตามมีเหตุมันมีหลักฐานทางด้านการศึกษาบ่งบอกว่าทุกชีวิตนั้นต่างก็วิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษจำนวนน้อยๆของเราผ่านการคัดสรรทางธรรมชาติครั้งแล้วครั้งเล่าตามการเวลาและ hour time พวกเราที่เป็นมนุษย์ต่างก็มีอะไรที่คล้ายกันพัฒนามาจากหลากหลายพันออร์แกนิซึมอะไรประมาณนั้นโหลึกจังเลยเว้ยแปลว่ามีเผ่าพันธุ์มนุษย์หลายแบบก่อนที่จะเป็นพวกเราเหรอคะใช่แล้วล่ะด้วยกระบวนการเฉพาะบางอย่าง โอ้อย่าเพิ่งติดคอตอนนี้เดี๋ยวผมลองหาความหมายดิเพื่อไม่ให้มันผิดดีเจเนเรตก็คือเสื่อมก็แปลว่าเสื่อมแต่ละกระบวนการเฉพาะเรียกได้ว่าเป็นการเสื่อมเป็นวิธีการบางอย่างที่ทำให้เกิดการเสื่อมของบางหญิงบางอย่างทำให้กลายมาเป็นเผ่าพันธุ์ของเราดั้งเดิมในทางทฤษฎีระดับของการเสื่อมโทรมนั้นไม่รู้ว่าวันนี้ไม่รู้เกมมันแปลถูกหรือเปล่านะ is related to the level of contamination มันก็จะเกี่ยวพันกับระดับของความหนาแน่นใช่ไหม contamination ฮะแต่แย่หน่อยนะครับทุกท่านกระบวนการเสื่อมถอยเสื่อมคลายนั้นมันกำลังเริ่มขึ้นแล้วมันได้เริ่มขึ้นแล้วอ้างอิงจากรายงานที่ผมได้รับมาไอ้กรณีเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นกับเหล่าสิงสาราสัตว์มาแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมีการเสื่อมถอยครั้งใหญ่หรอคะเราจะกลายเป็นไดโนเสาร์กันหรือเปล่าฉันมั่นใจว่าเทพธิดามันคงไม่ทำให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นหรอกนะถ้ามันจริงแล้วก็เรามาเป็นเพื่อนไดโนเสาร์กันดีกว่าเออมันทักจะทับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะโปรเฟสเซอร์ศาสตราจารย์เชียร์ผู้คนเก่งจริงโอเคอ่ะจิตคาริสมาโอเครถจะได้ไปทำงานอ่ะก็เซฟไว้ประมาณนี้ก่อนก็เจอกันคลิปหน้านะครับโอ้โหตังรถอีกแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ยาวเป็นพิเศษเลยหวังว่าจะหลับฝันดีกันทั่วหน้านะครับสำหรับก็ขอบคุณการสนับสนุนของเหล่าท่านสมาชิกในช่องด้วยนะครับคุณ WPR นะสมาชิกระดับเปิดโต๊ะขอบคุณครับคุณชิโร่สมาชิกระดับขาประจำขอบคุณครับคุณทอยน้อยสมาชิกระดับขาประจำก็ขอบคุณเช่นกันนะครับก็สามารถสนับสนุนรายการค่ายาอมอะไรแบบนี้ได้นะครับผมมีอะไรอีกไหมไม่มีเนาะ อ๋อมีคนส่งของมาโอเคก็ประมาณนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับจะได้มีสุขภาพทำสิ่งที่รักได้นานๆเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วสวัสดีครับ